หว่างการพักผ่อนอย่างเต็มที่ที่อันเมอร์ฮอลล์พร้อมกับลูกๆของเธอหลุยจอร์จชาร์ลอตต์และเจ้าชายวิลเลียมสามีของเธอเคทมิดเดิลตันสามารถวางใจในการสนับสนุนจากพี่ชายของเธอเจมส์ได้เช่นกันมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขวัญและกำลังใจของเธอและช่วยเธอในการต่อสู้กับโรคมะเร็งบนอินสตาแกรมเขาเปิดเผยภาพครอบครัวที่ทำให้หัวใจอบอุ่นขณะนี้อยู่ในการรักษาเต็มรูปแบบนับตั้งแต่เธอประกาศว่าเธอเป็นมะเร็งในวิดีโอที่น่าประทับใจเคทมิดเดิลตันสามารถไว้วางใจการสนับสนุนจากครอบครัวของเธอรวมถึงเจ้าชายวิลเลียมและลูกๆแน่นอนแต่ยังรวมถึงเจมส์น้องชายของเธอและปิปป้าน้องสาวของเขาด้วยในวันที่1มิถุนายน2024น้องชายของเจ้าหญิงแห่งเวลยังได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาอันมีค่ามากมายในครอบครัวร่วมกับภรรยาของเขาอลายีลูกชายของพวกเขาอินิโก้และสุนัขของครอบครัวในคำบรรยายภาพเขาเขียนข้อความไว้อาลัยอันงดงามให้กับเอลล่าสุนัขผู้ล่วงลับของเขาหากช่วงเวลาเช่นนี้จะคงอยู่ตลอดไปช่วงเวลาพิเศษนี้ต้องขอบคุณเอลล่าและถ้าเอลล่ายังคงกินพื้นที่ในชีวิตของเขามากแม้ว่าเธอจะหายตัวไปนั่นเป็นเพราะว่าเธอมีบทบาทที่ขาดหากขาดเจมส์มิดเดิลตันก็คงไม่อยู่ในจุดที่เขาอยู่ทุกวันนี้อย่างแน่นอนเอลล่าแนะนำให้ฉันรู้จักกับอลิเซ่ไม่กี่ปีต่อมาเราก็แต่งงานกันประมาณ1ปีต่อมาอินิโกก็เข้ามาหาเอลล่าและอินิโกก็ไม่เคยเจอเลยแต่เอลล่าอยู่กับเราทุกขณะดังนั้นถ้าไม่ใช่ช่วงเวลานั้นฉันจะไม่สามารถเก็บภาพช่วงเวลานี้ไว้ได้ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะทุกคนนั่งอยู่บนพื้นหญ้าเราพบลูกชายของเจมส์กับภรรยาและสุนัขของพวกเขาเด็กน้อยอายุ7 เดือนนั่งสบายและกอดสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีภาพประทับใจที่ทำให้ป้าเคทผู้โด่งดังของเธออบอุ่นหัวใจที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งอยู่ในขณะนี้ภาพของเด็กน้อยผู้น่ารักจึงควรมอบความรักและความกล้าหาญให้กับเจ้าหญิงแห่งเวลในบททดสอบที่ชีวิตต้องเผชิญเจมส์พี่ชายของขวัญให้กับน้องสาวของเขาเคทมิดเดิลตันเจมส์มิดเดิลตันแชร์ภาพในวัยเด็กของเขาบนอินสตาแกรมที่ได้พบกับเจ้าหญิงอีกครั้งระหว่างเดินป่าภาพที่โพสต์ไว้สักพักหนึ่งหลังจากที่พี่สาวของเธอประกาศอาการป่วยอย่างเป็นทางการเขาถือโอกาสเตือนเธอว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวหลายปีมานี้เราปีนภูเขามาหลายลูกด้วยกันในฐานะครอบครัวเราก็จะปีนลูกนี้ไปกับคุณด้วยแฟนๆของราชวงศ์ตอบสนองต่อข้อความนี้โดยชี้ให้เห็นว่าเคทและกลุ่มมิดเดิลตันได้แสดงให้เห็นว่าตนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเมื่อเจมส์กำลังต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญมันช่างน่ารักจริงๆเธออยู่เคียงข้างคุณในช่วงที่คุณประสบปัญหาสุขภาพจิตและฉันแน่ใจว่าคุณจะอยู่เคียงข้างเขาในช่วงเวลานี้เช่นกันคนหนึ่งเขียนคุณทั้งคู่แข็งแกร่งมากและได้รับการสนับสนุนจากผู้คนมากมายทั่วโลกเรารักคุณยังสามารถอ่านได้แต่ละรออบอ